สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10สิงหาคม2566นะครับประกาศดีวอลอดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนระบุบอกว่าหากรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าควบคุมพื้นที่ทะเลดำที่อยู่นอกเหนือจากเขตแดนของรัสเซียรวมทั้งปิดกั้นหรือยิงโจมตีเข้าใส่ท่าเรือในดินแดนยูเครนอีกยูเครนพร้อมตอบโต้ในลักษณะเดียวกันเพื่อปกป้องเส้นทางการขนส่งสินค้าของตัวเองโดยทางด้านประธานดีวอลอดิเมียร์เซเลนสกี้ยืนยันนะครับว่าแม้ยูเครนมีเรือจำนวนจำกัดแต่เมื่อสิ้นสุดสงครามรัสเซียนั้นจะไม่เหลือเรือแม้เพียงแต่ลำเดียวนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัสเซียยุติการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีบริเวณท่าเรือรวมทั้งเปิดทางให้กลับมาเดินเรือได้อีกครั้งคำพูดของผู้นำยูเครนนั้นมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ยูเครนส่งโดรนติดตั้งระเบิดโจมตีเรือรบของรัสเซียใกล้กับท่าเรือสำคัญของรัสเซียและโดรนยังเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียอีกหนึ่งลำด้วยความตึงเครียดในภูมิภาคทะเลดำกำลังยกระดับรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่รัสเซียนั้นถอนตัวจากข้อตกลงเปิดทางให้มีการส่งออกธัญพืชอย่างปลอดภัยจากท่าเรือของยูเครนมีรายงานนะครับว่าโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียนั้นก็ระดมโจมตีท่าเรือและโรงเก็บธัญพืชของยูเครนอย่างต่อเนื่องส่วนฝั่งยูเครนนั้นมีการตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยโดรนทะเลกับเรือรบและเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียบริเวณฐานทัพเรือโนโวรอซิสซึ่งอยู่ถัดจากท่าเรือขนส่งธัญพืชและน้ำมันของรัสเซียนั่นเองในขณะเดียวกันนั้นนะครับกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีก็ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาได้เสนอขยายเวลากรอบประจำการระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot จำนวน3ชุดที่ส่งให้โปแลนด์เมื่อเดือนมกราคมไปจนถึงสิ้นปีนี้ในขณะที่มาติอุสบาชาร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์ได้ร้องขอให้บริสพิสตอริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีขยายเวลาประจำการระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot บนแผ่นดินโปแลนด์จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566เป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตามกระทรวงการกลาโหมเยอรมนีระบุว่าผ่านพ้นสิ้นปีนี้ไปแล้วคงจะไม่มีการขยายเวลาอีกเนื่องจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot เป็นส่วนหนึ่งของแผนเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่า NATO ในปี2567โดยการขยายเวลาประจำการระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot มีขึ้นหลังจากที่โปแลนด์มีความวิตกต่อความเคลื่อนไหวของทหารรับจ้างวากเนอร์ที่ได้เดินทางออกจากรัสเซียมาประจำการอยู่ในเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้โปแลนด์นั้นต้องเสริมกำลังทางทหารตามแนวชายแดนนับพันนายเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับผู้นำของยูเครนนั้นก็ออกมาประกาศกล่าวว่ารัสเซียนั้นจะไม่เหลือเรือแม้แต่ลำเดียวหลังสิ้นสุดสงครามก็เป็นการประกาศนะครับว่ายูเครนนั้นไม่ถอยอย่างแน่นอนและจะเดินหน้าในการโจมตีเรือของรัสเซียต่อไปในอนาคตครับ